ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเลือกงานเลยแล้วเป็นไงคะตอนนี้ก็ยังยากจนอยู่เอ๊ะมันผิดที่งานหรือมันผิดที่ใครกันแน่นะคะและที่สำคัญงานที่ว่านั้นต้องสุจริตคุณผู้ชมประกอบสัมมาชีพดีๆอย่าทำแบบนายคนนี้ที่ระยองนายคนนี้ใช้คำว่าโจรชีเปลือยก็แล้วกันบุกเข้าไปที่สำนักงานแล้วไปรื้อค้นทรัพย์สินไปขโมยของของเขาคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูซิว่าเขาเปลือยขนาดไหนอ๋อระดับที่พอมองได้ตึกในสำนักงานแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่6ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองค่ะจับภาพชายคนหนึ่งไม่สวมเสื้อแต่สวมกางเกงขายาวสะพายกระเป๋าเข้ามาในสำนักงานพร้อมกับนี่ท่าทางมีพิรุธแบบนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกใช่ไหมใส่กางเกงมาใช่ไหมระดับที่พอมองได้แต่ภาพนี้มองไม่ได้แล้วค่ะเพราะทีมงานเซ็นเซอร์หมดเลยนะคะเจ้าตัวถอดเสื้อแล้วถอดกางเกงออกด้วยคุณผู้ชมก็นั่นแหละเลยเป็นที่มาว่าเป็นโจรชีเปลือยนะคะแล้วก็ไปรื้อค้นทรัพย์สินอยู่ในห้องขโมยพระเครื่องเครื่องแก้วต่างๆมูลค่าความเสียหาย 50,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้น14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าของตึกชื่อคุณไพศิษฐ์ก็เลยนำหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าชายคนนี้เข้ามาครั้งที่2แล้วนะพฤติการคือจะเข้าจากตึกข้างๆที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็งัดประตูเข้ามาแล้วก็เดินแก้ผ้าไม่รู้ทำไมแฮะเดินแก้ผ้าแล้วก็รื้อข้าวของเปิดตู้เย็นดื่มน้ำอัดลมจิบกาแฟแล้วก็มีร่องรอยมานอนพักที่โซฟาอีกด้วยจากหลักฐานที่พบคือคนก่อเหตุรื้อทรัพย์สินในกระเป๋าสะพายของทางเจ้าของเข้าไปนะคะแล้วก็ยืนเกาก้นด้วยแต่มุมกล้องไม่เห็นแสดงให้เห็นว่าคนก่อเหตุเขาไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดนะไม่สนเลยว่าจะมีกล้องวงจรปิดไหมจะบันทึกภาพฉันได้หรือเปล่าตรวจสอบความเสียหายคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยมา2รอบรวมๆแล้วได้ไป2รอบคือ 200,000 กว่าบาทนะคะเขาอยากให้ตำรวจช่วยติดตามคนก่อเหตุมาให้หน่อยเพราะพฤติกรรมนี่ถือว่าอันตรายมากๆฟังหน่อยค่ะเสียงผู้เสียหายในโจรที่แก้ผ้าค่ะคิดว่ามันโรคจิตหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการอะไรมีความต้องการหรือยังไงมันอันตรายมากๆกับคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะนะคะไม่ว่าจะมาในลักษณะไหนก็ตามแต่คือลักษณะเนี้ยมันเป็นอันตรายต่อสังคมมากอยากให้ตำรวจอะค่ะช่วยจับไปเถอะเอาไปจะเอาไปบำบัดหรือจะเอาไปดำเนินการอะไรยังไงควรจะต้องรีบเร่งให้มันจบให้ได้อะค่ะเพราะรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วแล้วเขาเข้ามาในลักษณะนี้มันต้องผสมต่ออย่างอื่นด้วยหรือเขามีความต้องการอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะมีแม่บ้านเนี่ยอยู่ประจำที่ตึกและในแถบนั้นเองตอนนี้เพื่อนบ้านเองก็กังวลใจเพราะว่าเขาก็เป็นผู้หญิงที่อยู่เฝ้าบ้านบางทีก็คนเดียวบ้างแล้วก็เป็นคุณแม่เขาที่มีอายุแล้วอยู่เฝ้าบ้านกับลูกสาวเขาลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโจรที่แก้ผ้าค่ะคิดว่าอันตรายจริงๆเพราะทางเจ้าของตึกเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าปกติแล้วก็จะมีแม่บ้านมาเฝ้าให้แล้วโชคดีวันเกิดเหตุแม่บ้านเนี่ยไม่ได้มาคือในจุดเนี้ยที่จุดเกิดเหตุอะค่ะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อะไรอยู่ในซอยอะคุณผู้ชมคือมันเป็นพฤติกรรมของบุคคลอันตรายอะเข้ามาขโมยของแล้วดูสิมาถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าแก้ผ่อนแบบนี้นะคะทางคุณไพศิษฐ์บอกว่าโชคดีที่โจรเนี่ยไม่ได้เอาองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทิมไปด้วยนี่คือเขาก็เคารพสักการะนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำตึกเขาน่ะนะคือถ้าเอาไปหายไปในมูลค่ารวมๆก็เพิ่มอีกหลายแสนบาทนะคะตอนนี้ทางเจ้าของก็เก็บทรัพย์สินมีค่าหมดแล้วล่ะแล้วก็วอนด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้น่าจะนำไปสู่การจับกุมได้ครับ